ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกภาษาจีนจะเป็นภาษาที่สร้างความได้เปรียบเป็นรายการที่บุตรหลานของท่านต้องดูรับรองสนุกแน่นอนครับแล้วพบกับพวกเราได้ในรายการต้นกล้าอาเซียนกับช่วงจีนจ้าจ้าจีนกับครูวิภพ